เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาร์กไก่แคทเกมนะครับวันนี้ท่านก็อยู่กับรายการ Universe Sandbox มันบ้ามากกันแล้วนะครับรายการนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปทดลองเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวนะครับก็สำหรับท่านผู้ชมคนไหนเนี่ยนะครับที่อยากให้ผมทำอะไรภายในเกมนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่แฮชแท็กมันบ้ามากด้วยนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่ใส่แฮชแท็กมันบ้ามากผมจะอ่านข้ามไปเลยนะครับเมื่อทดลองมาแล้วนะครับเรามาดูความบ้าที่ได้รับเลือกในสัปดาห์นี้ดีกว่านะครับความบ้าที่ได้รับเลือกในสัปดาห์นี้นะครับจากคุณปิกาโตคุงนะครับบอกว่าเอาแตงโมยักษ์มาชนประเทศไทยแฮชแท็กมันบ้ามากแฮชแท็กพี่เต้ถูกใจสิ่งนี้แน่นอนว่าเกมนี้มันมีแตงโมด้วยนะครับเขาจะเอาแตงโมยักษ์นะครับชนโลกนะครับถามว่ามันยักษ์ขนาดไหนเอาสักเท่าดวงจันทร์ไหมชนประเทศไทยนะครับเดี๋ยวผมหาประเทศไทยก่อนประเทศไทยนะครับหาก่อนสักครู่นึงประเทศไทยนี่เจอแล้วนี่คือประเทศไทยเราจะเอาแตงโมนะครับทิ่มไปตรงนี้เลยนะครับเอาสักครึ่งหนึ่งของดวงจันทร์แล้วกันนะท่านผู้ชมผมไปหาแตงโมก่อนแตงโมนี่แตงโมนะครับมีนกพิราบด้วยนะท่านผู้ชมมีวานมีกระถางต้นไม้นะดูกันไว้นะว่ามีอะไรจะได้แบบขอกันไปได้นะมีฟักทองนะครับมีลูกอะไรแบบนี้นะครับดูไว้มีกาต้มน้ำด้วยนะครับมีตู้โทรศัพท์มีพีระมิดนะครับดูกันไว้นะครับเพื่ออยากจะให้อะไรชนอะไรนะครับอันนี้ก็ปึ๊บแตงโมนะครับมันลูกกระติดเดียวเราจะทำให้มันใหญ่ขึ้นนะครับโดยการเพิ่มตรงนี้เป็นดวงจันทร์เอาสัก 0.5 ดวงจันทร์โอ้ยทำไมมันใหญ่เท่าโลกเลยอะเดี๋ยวเอาแค่หน่อยเดียวดิเอา1ดวงจันทร์ก่อนอันนี้ฮะนี่คือ1ดวงจันทร์เลยเหรอเดี๋ยวนะท่านผู้ชมผมสงสัยดวงจันทร์มันใหญ่ขนาดนี้เลยปกติดวงจันทร์มันเท่านี้เองไม่ใช่หรอแล้วแตงโมมันทำไมมันใหญ่จังงั้นเราต้องกรอบครับท่านผู้ชม0.27 โลกโอเคเท่าดวงจันทร์ละจากนั้นเราจะให้มันมีแค่ครึ่งเดียวของดวงจันทร์ใช่ไหมก็สัก110ประมาณนี้ประมาณนี้ครับแล้วเราจะให้มันพุ่งชนนะครับประเทศไทยแล้วก็ต้องเคลื่อนย้ายมันเข้าไปเคลื่อนย้ายแตงโมเข้าไปให้มันต้องระยะใกล้ๆนะครับไม่งั้นมันจะมีการคาดเคลื่อนมันจะไม่ได้ชนประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมผมเล็งก่อนเล็งดีๆก่อนขอเกณฑ์ x เกณฑ์ y หน่อยขอระยะเข้ามาประเทศไทยนี่มันต้องอย่างนี้เลยถึงจะชนประเทศไทยจริงๆนี่มันชนทั้งทวีปเอเชียแล้วเนี่ยท่านผู้ชมมันต้องอย่างนี้แหละโอเคเดี๋ยวชนประเทศไทยแน่แหละท่านผู้ชมมันต้องแน่เดี๋ยวผมลดความเร็วไปก่อนเดี๋ยวมาชนปุ๊บแล้วเรามองไม่ทันนะครับท่านผู้ชมแตงโมชนประเทศไทยเรียกว่าชนทวีปเอเชียเลยก็ได้นะครับโอเคนะครับค่อยๆเพิ่มความเร็วแตงโมขยับเข้าไปนะแตงโมขยับเข้าไปแล้วแตงโมกำลังจะปะทะกับประเทศไทยนะครับตอนนี้บนท้องฟ้านะครับเต็มไปด้วยสีเขียวๆนะครับชนแล้วท่านผู้ชมชนแล้วโอ้โหดูขึ้นดูขึ้นนี่ตอนนี้คนไทยตายไปครึ่งประเทศแล้วท่านผู้ชมดูขึ้นที่ปะทะดิตอนนี้จะหายไปทั้งทวีปเอเชียแล้วครับประเทศไทยเหลือภาคใต้นะครับเรียบร้อยตอนนี้ภาคใต้ก็ไม่เหลือนะฮะท่านผู้ชมตอนนี้โอ้โหกระตุกแป๊บนึงกระตุกโอ้โหกระตุกผมกระตุกค้างแค่แตงโมลูกเดียวทำความผมจะค้างแล้วโอ้โหตอนนี้คอผมค้างไปแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแค่แตงโมลูกเดียวทำคอมค้างเกมรุดไปเลยครับเอาใหม่มาโอเคท่านผู้ชมรอบนี้เอาลูกแค่นี้พอเลยครับเมื่อกี้มันลูกใหญ่ไปคอมค้างหวังว่ารอบนี้มันจะไม่ค้างนะมาดูไม่นะครับลูกนี้กำลังจะชนประเทศไทยนะครับมาเพ่โอเคชนแล้วท่านผู้ชมปะทะแล้วฮะรอบนี้ไม่ค้างแล้วโอ้ผมว่าแค่แตงโมลูกเดียวมันไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะฮะมันเรียกว่าบึ้มกันทั้งทวีปทั้งโลกเลยบึ๊ดอ่ะท่านผู้ชมดูดิวงแหวนไฟวิ่งตรงนี้เลยอ่ะแล้วผลกระทบมันทั่วโลกแน่นอนอ่ะดูประเทศไทยดิเละเลยอ่ะโอ้คนไทยเลยครับตายแน่นอนนะครับไม่ใช่คนไทยพม่าก็ตายฮะลามไปถึงกัมพูชาด้วยนะครับแล้วรอบๆนะก็มีเศษอุกกาบาตตกผลกระทบทั่วโลกเลยครับ
แตงโมลูกนี้นะครับไม่ต่างจากอุกาบาตเลยฮะโอ้รุนแรงมากดิฮึนี่ฮะดูดิลองเวลาผ่านไปนะประเทศไทยจะกลับมาไหมเหมือนโลกเปลี่ยนทิศด้วยนะครับเปลี่ยนแกนหมุนอะเหมือนกระทบไปแล้วโลกเปลี่ยนแกนหมุนดิขั้วโลกหันมาอยู่ทางนี้แทนนะครับมันคือผลกระทบของการชนนะครับผู้ชมโอ้รุนแรงมากนะครับดูตอนนี้ประเทศไทยนะครับหายไปจากนี่แล้วอะเนี่ยโอ้น่ากลัวนะครับเวลาผ่านไปเร็วๆหน่อยปื๊ดวันเวลาผ่านคืนผ่านวันผ่านคืนผ่านวันเราจะกลับมาดูประเทศไทยนะครับว่าประเทศไทยเป็นอย่างไรโลกละหมุนแปลกๆแล้วดิโอ้แล้วแบบน้ำคงน้ำแข็งมันแปลกประหลาดไปหมดเลยนะครับเนื่องจากขั้วมันเปลี่ยนนะครับเราหาประเทศไทยก่อนนี่ฮะกลายเป็นหลุมที่มีขนาดใหญ่ฮะสีดำๆเลยดิโอ้นี่คือร่องรอยของประเทศไทยนะครับที่โดนแตงโมขนาดยักษ์พุ่งชนนะครับเหมือนอุกาบาตเลยไม่ตั้งจะอุกาบาตเลยนะครับในการประมวลผลของเกมนี้และนี่ก็คือแตงโมขนาดใหญ่ชนประเทศไทยนี่ครับหวังว่าท่านผู้ชมนะครับจะได้เสริมสร้างจินตนาการกันนะครับสำหรับรายการนี้ก็ทดลองอะไรที่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับดูกันเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สามารถเอาไปอ้างอิงกับงานวิชาการได้โปรดใช้พิจารณาในการรับชมมาด้วยวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับสำหรับรายการ Universe Sandbox มันบ้ามากถ้าเกิดท่านผู้ชมชื่นชอบคอนเทนต์สไตล์นี้นะครับทำไมท่านผู้ชมไม่ลองกดติดตามกดกระดิ่งกันไว้นะครับท่านผู้ชมนะครับจะได้ดูคลิปแบบนี้ในทุกๆสัปดาห์เลยนะครับมันจะขึ้นแจ้งเตือนเมื่อผมลงคลิปนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้ากราบสวัสดีครับบ๊ายบาย